ต่อกันที่ตำรวจปคบนะครับร่วมกับทางอย.บุกไปทลายโรงงานผลิตเครื่องสำอางปลอมนะครับก็มีทั้งครีมกวนแล้วก็มีสเปรย์นะครับที่เขาอวดอ้างสรรพคุณบอกว่าสามารถช่วยเพิ่มนะครับสมรรถภาพทางเพศให้กับผู้ชายได้นั่นเองครับซึ่งโกดังแห่งดังกล่าวนี้นะครับอยู่ในพื้นที่อำเภอบางพลีที่จังหวัดสมุทรปราการรวมมูลค่ามากกว่า2ล้านบาทเลยทีเดียวครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมไปกันที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือบช.ก.พลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.พร้อมด้วยนางสาวตรีชดาศรีทาดาในฐานะโฆษกกระทรวงสาธารณสุขนะครับและตัวแทนจากเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการบุกทลายโรงงานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปลอมโดยสามารถยึดของกลาง76รายการจำนวน 17,000 ชิ้นมูลค่ารวมกว่า2ล้านบาทนั่นเองครับพลตำรวจตรีวิทยาท่านกล่าวว่าสืบเนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการได้มีการลักลอบผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยไม่ได้รับอนุญาตครับจึงได้นำกำลังลงพื้นที่ไปสืบหาเบาะแสรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลแขวงสมุทรปราการเข้าตรวจค้นแล้วก็ไปพบนางสาวนลิตาอายุ31ปีแสดงตัวเป็นเจ้าของสถานที่นะครับแล้วก็มีกลุ่มพนักงานกำลังช่วยกันผลิตด้วยการต้มแล้วก็มีการกวนครีมเนี่ยฮะที่เห็นเป็นภาชนะก็คือจะเอาไว้ใช้สำหรับการกวนเลยนะครับรวมถึงบรรจุลงถุงพลาสติกเพื่อรอการส่งให้กับลูกค้าต่อไปนั่นเองครับพลตำรวจตรีวิทยากล่าวต่อนะครับว่าจากการตรวจสอบยังพบด้วยว่าโกดังแห่งนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่ผลิตเครื่องสำอางรวมถึงตรวจค้นภายในโกดังก็ยังพบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปลอมไม่มีอย.รวมไปถึงผลิตภัณฑ์สเปรย์นะครับที่อวดอ้างสรรพคุณคือเขาเคลมว่าสามารถช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศชายให้อึดทนนานซึ่งนี่นะครับได้มีการแพ็คบรรจุเตรียมส่งขายจำนวนมากรวมกว่า 17,000 ชิ้นจึงตรวจยึดทั้งหมดไว้เป็นของกลางนั่นเองครับทางด้านของพันตำรวจเอกวีระพงศ์กล่าวนะครับว่าจากการสืบสวนขยายผลทราบว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งผลิตก่อนบรรจุกล่องขายให้กับลูกค้าตามออเดอร์ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้าคนกลางแล้วก็เข้ามารับสินค้าเองนะครับทีนี้พอไปสอบสวนนางสาวนลิตานี่นะครับก็ยอมรับสารภาพบอกว่าได้ลักลอบผลิตเครื่องสำอางจริงโดยใช้ความรู้จากการที่เคยเรียนจบทางด้านเคมีนี่นะครับใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีเรียนจบเคมีมาก็เลยนำเอาความรู้เนี่ยมาประยุกต์ใช้โดยทำมาแล้วกว่า4เดือนนะครับขณะที่ทางเจ้าหน้าที่เบื้องต้นนะครับก็ได้มีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับสำหรับวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยมีท่านโฆษกของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ผู้อำนวยการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับมาร่วมกันแถลงข่าวปฏิบัติการทลายโรงงานผลิตเครื่องสำอางเถื่อนนะครับเป็นเครื่องผลิตเป็นเครื่องสำอางใส่ช่างโลใส่ถุงช่างโลขายนะครับไปหลอกลวงให้กับพี่น้องประชาชนเป็นสินค้าเถื่อนแล้วก็เราก็ตรวจพบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สเปรย์ฉีดเพิ่มความอึดของผู้ชายนะครับอันตรายเบื้องต้นเท่าที่ทราบก็คือว่าสเปรย์เนี่ยถ้าเราไม่ได้รับอนุญาตถูกต้องจากอย.เนี่ยไม่รู้จะมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับถ้าเอาไปใช้เนี่ยอาจจะทำให้มีระคายเคืองหรือทำให้เส้นประสาทเสื่อมได้นะครับอันนี้ได้หารือกับทางอย.แล้วเนี่ยผลกระทบก็จะมีนะครับก็เลยเป็นเหตุที่จะมาแถลงให้กับพี่น้องสื่อมวลชนได้ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนช่วยกันเตือนภัยนะครับสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของทางรัฐบาลนะครับที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมมือกันบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ขยายผลไปถึงแหล่งผลิตให้ได้นะครับสำหรับรายละเอียดของการดำเนินการในเรื่องของการจับกุมเนี่ยจะขออนุญาตให้ทางชุดทำงานของกองกำกับการ4นะครับชี้แจงรายละเอียดให้กับสื่อมวลชนทราบนะครับส่วนในเรื่องของข้อเตือนภัยและข้อแนะนำต่างๆเนี่ยก็จะขออนุญาตให้ทางท่านโฆษกของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยและทางผู้อำนวยการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแจ้งให้กับพี่น้องสืบสวนทราบต่อไปครับผม